มนูของเราวันนี้ชื่อว่าข้าวผัดกะเพรากุนเชียงกับยำไข่ต้มค่ะจะผัดอะไรเนี่ยนะคะใช้ตัวนี้เลยรับรองจะติดใจเดี๋ยววันนี้เรายืนดูนะคุณผู้ชมนะเราเป็นผู้ใหญ่ที่รอฝีมือลูกหลานทำเสร็จแล้วเราก็จะมีความสุขอร่อยไม่อร่อยก็โอ้อร่อยมากกูกระเทียมนะคะพริกขี้หนูค่ะพริกกับกระเทียมเริ่มหอมใส่กุนเชียงใช่ไหมคะใช่กุนเชียงเมนี่ค็อกเทลปลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มสุกเสร็จแล้วก็จัดการหั่นบางๆโอ้แม่เจ้าเก่งกว่าเราอีกเรายังกระดกไม่ได้ปะกระดกที่มีกระจายเต็มโต๊ะเลยลูกข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ปลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์น้ำปลานะคะนิดนึงค่ะซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลทรายค่ะนิดนึงนะคะหนูก็ปรุงอะไรไม่เยอะเพราะคุณเชียงเรามีรสอยู่แล้วนะอ๋ออ่ะผัดให้แห้งๆนิดนึงเนาะมันจะอร่อยใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมจะเห็นข้าวมันกระโดดกระโดดกระโดดเป็นเม็ดๆนะเนี่ยแสดงว่าความร้อนได้ที่ยกขึ้นก็ใส่กระเพรากระเพราอันนี้ก็อันนี้ซื้อแน่เลยใบเบลอถ้าเราปลูกเองใบจะเล็กกับคุณผู้ชมแต่มันหอมฉุนนะตัดรสนิดนึงค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะจากนั้นน้ำปลาค่ะนานาใส่นิดเดียวใส่เยอะกลิ่นมันแรงเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยกินน้ำปลาน้ำมะนาวจริงๆมันต้องใส่เพราะมันอร่อยง่ายเนาะลูกง่ายมากมากเลยค่ะมีความเผ็ดจากพริกนะคะ มีสีเขียวกับสีแดงค่ะอุ๊ยใส่เยอะจังชอบไหมบ้าไม่ชอบใช่ไหมชอบเหรอดูแบบเผ็ดร้อนโอ้น่ากลัวจังหอมแดงก็ใส่หมดเหรอครึ่งนึงก็ได้ค่ะกลิ่นแรงแต่อร่อยนะเวลาแบบมันฟุบๆหน่อยบางคนก็จะใส่กระเทียมกรีบอีกนะกระเทียมซอยอ่ะใช่อ่ะหนูเอาไข่ต้มวางก่อนนะค่ะโอเคนะคะไข่ต้มบางทีก็ถ้าใครมีปัญญาก็5นาทียางมาตูมอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนะคะใส่ยำของเราลงไปที่ใส่พวกเครื่องเมื่อสักครู่ตรงนี้ค่ะใส่น้ำลงไปนิดเดียวแบบนี้พยายามราดน้ำให้โดนบนไข่ค่ะจะได้รสชาติเข้มข้นอ่ะถามหนูดีกว่าว่าจานนี้มันน่ากินยังไงบ้างสำหรับนานารู้สึกว่าถ้าเกิดกินแค่ข้าวผัดกะเพราอย่างเดียวอะค่ะมันก็จะดูรสแบบเผ็ดอย่างเดียวแต่พอมียำไข่ต้มกินด้วยเหมือนมันตัดเลี่ยนอะ